ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนด NGV จำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอมPTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ PTT Station หอจก.หุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูสถานการณ์น้ำในเมืองหาดใหญ่กันหน่อยนะครับตอนนี้ชาวเมืองหาดใหญ่ถึงน้ำจะไม่ท่วมแต่ก็อยู่ไม่ติดครับเพราะว่าน้ำในคลองอุตภาวและก็คลองร.1นี่เยอะจังครับอันนี้เป็นภาพเมื่อเช้านี้นะครับน้ำในคลองอุตภาวแถวสะพานหาดใหญ่ในยังขึ้นธงเขียวครับแม่น้ำเพิ่มแต่ระดับน้ำยังไว้ใจได้ครับส่วนนี้ก็เป็นน้ำในคลองร.1ที่ผันน้ำจากคลองอุตภาวลงทะเลสาบสงขลาแถวสะพานบางแฟบนะครับตอนนี้ขึ้นธงเหลืองครับให้เตรียมพร้อมแล้วนะครับส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับขณะนี้อยู่ในภาวะธงเหลือง9ชุมชนครับมีชุมชนหาดใหญ่ในชุมชนคลองร.1ชุมชนศาลาลุงทองชุมชนตลาดพ่อพรหมชุมชนเทศาพัฒนาชุมชนจันทร์ประทีปชุมชนจันทร์นิเวศชุมชนรัตนวิบูลและก็ชุมชนจันทร์วิโรจน์นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจครับเตรียมพร้อมไว้และติดตามประกาศจากเทศบาลนครหาดใหญ่และก็ผู้รับผิดชอบนะครับไอ้ที่เห็นเขาว่าเห็นเขาว่ามันน่ากลัวครับตอนนี้หาดใหญ่ยังพอไว้อยู่ครับในขณะที่ในวันนี้นะครับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่6แห่งและก็โรงเรียนอีกหลายแห่งในเมืองหาดใหญ่ครับประกาศหยุดเรียนชั่วคราวนะครับรอประเมินสถานการณ์ครับเดี๋ยวตอนเย็นๆก็มาดูอีกทีเลยตอนเที่ยงเลย